สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปแอบดูฝรั่งว่ายน้ำจริงๆแกไม่รู้หรอกว่ายายอยู่นี่เพราะว่าจะไปซื้อนั่นจะไปซื้อ เขาเห็นก่อนจะไปซื้อน้ำยาล้างแผลให้เขาเพราะว่าเขาลงเล่นน้ำเขากลัวเป็นไอเขากลัวอะไรนะแผลนั่นนะก็แล้วจะไปซื้อน้ำยาล้างแผลให้เขาจริงๆปิดประตูแล้วว่าจะไปแล้วเฮ้ยไปถ่ายคลิปแอบดูพี่หมื่นเล่นน้ำก่อนว่ะเกเขาเห็นก่อนร้อนอากาศร้อนวันสองวันเนี้ยเมื่อรืนนี้ก็จะหนาวแล้วไหนๆก็เปิดสระแล้วก็เลยลงเล่นสักสองวันเพราะว่าเมื่อรืนนี้ก็อากาศจะหนาวอีกแล้วน้ำมันยังเย็นอยู่แค่เขาเรียกว่าอะไรนะแค่ลงแบบว่าให้มันเย็นนะไม่ใช่ว่าแบบสระว่ายน้ำแถวในโรงแรมในอะไรเนาะแต่ก่อนเราทำสระตัวนี้เชื่อไหมน้ำประปาก็ไม่มีครั้งแรกทำไมแฟนใหญ่ถึงคิดทำสระว่ายน้ำมันอากาศร้อนใช่ไหมแล้วก็น้ำไม่มีน้ำประปาไม่มีที่ทำสระว่ายน้ำนะปั๊มน้ำมาจากสระอีกทีหนึ่งมาลงนี่นะสมัยก่อนคือพ่อยะตาแกจะตรงที่วายเส้นวายปูตาใช่ไหมมันก่อนมันจะมีสระอยู่ตรงนั้นแล้วก็พ่อยะตาแกจะวางท่อมาจากทางนู้นนวางมาจากนนทางไกลนนวางมาวางตามทางมาแล้วก็ปั๊มน้ำมาใช้ทีนี้พอคนแถวนี้เขาบางคนเขาก็ไม่ช่วยเขาจะคือจะเอาน้ำใช้ด้วยไงโอ้ตอนที่เจตาทำสระว่ายน้ำมีแต่คนเขากลัวน้ำหมดใช่ไหมกลัวปั๊มจากสระนู้นมาใส่หมดเนาะนั่นแหละพอดีพอเราปั๊มมาไว้เราก็ได้คือเนี่ยเอาน้ำมาพักไว้ไม่ได้มีคลอรีนไม่มีอะไรเลยเราก็ได้ไม่คิดว่าจะเอาว่ายน้ำหรอกคือเนี่ยลงเวลาอากาศร้อนๆก็ลงแช่อะไรอย่างเงี้ยนะพอทำสระได้กี่ปี2ปีมั้งทีนี้เขาก็เริ่มทำน้ำประปาเนาะเพื่อนๆน้ำประปาก็คล้ายๆกันนั่นแหละปั๊มน้ำจากเห็นไหมตรงสะพานที่ยายขับรถผ่านเวลาไปไหนมาไหนในหมู่บ้านอะก็ปั๊มมาพักได้พักหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแหละก็ลงเอามาลงเนี่ยเราก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะเขาเรียกอะไรนะสกปรกแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนาะไม่มีคลอรีนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่มีไม่เหม็นนะเพราะใส่สารส้มหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยคือน้ำไม่ใช่น้ำประปาแบบแถวกรุงเทพน้ำประปาแบบชนบทนะพวกนี้เขาก็แค่ซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยอาบไว้ซักผ้าไว้อาบน้ำคนในหมู่บ้านนะไม่ได้เอามาหุงข้าวเอามาก็เอามาล้างจานด้วยล้างจานซักผ้าอาบน้ำล้างอะไรนะล้างผงล้างผักอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเรื่องแต่น้ำกินน้ำทำกับข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะสมัยก่อนเขาร้องน้ำฝนเดี๋ยวนี้บางเจ้าก็ยังร้องน้ำฝนอยู่บางเจ้าก็ซื้อน้ำเดี๋ยวนี้มันสะดวกมีคนเขามาส่งตลอดอะนะน้ำกินเขาก็เลยซื้อกินกันสมัยก่อนกินน้ำฝนเนาะยายต้ายังร้องไว้เลยน้ำฝนอะไว้แบบทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้น้ำฝนต่างหากนะแต่ทุกวันยายก็ใช้น้ำฝนทุกวันนี้อาบน้ำฝนล้างน้ำฝนทำกับข้าวน้ำฝนเพราะว่าซักเสื้อผ้ากับน้ำฝนยายใช้น้ำประปาแค่รดผักเนาะเนี่ยว่าจะล้างอีกปกติทุกปียายล้าง2รอบนะสระเนี่ยก่อนไปจะล้างอีกทีนึงก่อนไปเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราปิดไว้ใบไม้มันไม่ลงน้ำมันก็ดีน้ำมันดีอยู่แต่มันมีแค่ไอ้ตะกอนมันอยู่ข้างล่างแค่นั้นในน้ำใสแจ๋วที่ยายถ่ายให้ดูเนาะ